ดีสวัสดีชาวโลกมือขวามือซ้ายมือโอ้โหไม่มีแรงยกเลยมือขวามือซ้ายกระโดดขึ้นมาโอ้โหเก่งจังเลยอ่ะทำไมเก่งขนาดนี้ฮะทำไมเก่งขนาดนี้เนี่ยเพื่อหลายคนคิดถึงไอ้โน่นนะครับไอ้โน่นเมื่ออยู่เงี้ยทั้งวันนะครับอื้อๆกระดิกกระดิกแหมรู้ช่วงนี้มันช่วงจะลอกคาบอ่ะนะก็ไม่อยากไปกวนมันมากนะครับโอเคครับผมสวัสดีแก๊งสุดป๋องท่านด้วยนะครับวันนี้เช่นเคยครับผมจะมาอัปเดตใน1วันของผมใครที่กำลังทานข้าวอยู่ขอให้ทานอย่างอร่อยเลยนะครับโอ้ไม่ได้มาออฟฟิศเป็นชาติเลยนะครับโอ้ยมืดภารกิจของวันนี้นะครับก็คือนี่น่าจะเป็นโต๊ะใหม่ที่ดิวมันไปซื้อมาเมื่อวานนะครับ4ตัวนะครับจะต้องย้ายพวกนี้ทั้งหมดนะครับขึ้นไว้ชั้น2และให้ชั้นล่างตรงนี้เป็นสตูถ่ายทำนะครับเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับนี่อะไรวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้มันมีสแตนดี้ของตัวเองนะกลางคืนนี่หลอนอยู่เนี่ยมาครับผมหลังจากที่ไม่ได้เปิดพัสดุมานานเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดพัสดุนะครับมีอยู่ประมาณ3กล่องนะครับมามีอยู่3กล่องแล้วบางกล่องก็ต้องขอสารภาพว่าดองไว้นานมากนะครับต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดเป็นของกินก็คงจะบูดไปแล้วนะครับกล่องแรก What สวัสดีครับพี่อาร์มและชาวสุดปอกทุกคนนะครับผมติดตามพี่อาร์มและแก๊งโอฮาน่ามาตลอดนะครับผมขอบคุณที่สร้างเสียงหัวเราะให้ตลอดนะครับตอนนี้ผมเปิดร้านขายปุ๋ยอยู่ครับอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับผมแล้วผมก็เห็นพี่อาร์มปลูกต้นไม้เลยส่งปุ๋ยสำหรับบำรุงต้นไม้มาให้เราใช้ดูนะครับวิธีใช้แนบมาข้างหลังนะครับอ๋อนี่เหรอยังไงก็ขอฝากร้านนี้นะครับผมชื่อร้านเกษตรพันธุ์อยู่โรงเรียนบ้านหนองบัวตำบลสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับผมหรือติดตามที่ Facebook ทางร้านได้เลยนะครับชื่อร้านนี้ครับผมอย่าขึ้นให้นะครับขอบคุณมากครับเป็นปุ๋ยนะครับเอามาให้3ขวดนะไม่บูดไม่บูดขอบคุณมากนะครับต่อไปเริ่มไหมก่อนถึงพี่อาร์มผมหมูป่าเปิดร้านสายเขียวชื่อว่าร้านพิงค์จังเกิลนะครับได้ทำเสื้อออกมาเลยอยากส่งให้พี่อาร์มใส่นะครับดูเสื้อสิแล้วโอ้โหบ้องหลาเลยนี่หน้าหลังนะครับไปกล่องสุดท้ายห้ามเหยียบข้างในเป็นของแตกง่ายเอาแล้วเอาแล้วโอ้โยโย่หัวหน้าแก๊งสุดปอกยาวหน่อยนะคะสวัสดีค่ะพี่อาร์มเราชื่อเบนซ์นะติดตามพี่มานานพอสมควรนะเราเป็นซึมเศร้าเวลาเราดิ่งๆเนี่ยเราชอบดูช่องโอฮาน่าแล้วก็ช่อง AO พี่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเยอะเลยบางคลิปก็ขำจนเยี่ยวเล็ดเราจะเครียดเวลาอยู่นิ่งๆเราเลยตั้งใจถักพวงมาลัยไหมพรมให้พี่เราถักเองทุกชิ้นทั้งพวงนะตั้งใจทำเป็นของขวัญงานแฮนด์เมดจริงๆเราทำขายด้วยนะมีทั้งแบบห้อยหน้ารถไหว้พระพวงมาลัยบ่าวสาวฝากคนที่สนใจก็ขอคนที่รอได้นะเพราะว่ามันใช้เวลาจริงๆฝากสั่งกันมาเยอะนะขอบคุณ YouTube นะที่ทำให้เรารู้จักกับครอบครัวโอฮาน่าแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆหวังว่าพี่จะชอบผลงานของเรานะเราขอฝากร้านด้วยนะนี่จะขึ้นให้นะครับผมมีโปรโมชั่นด้วยบอกว่าถ้าเกิดมาจาก AO นะครับจะได้ส่วนลด 5% เพียงแค่แคปหน้าจอคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ส่งไปที่เพจเขานะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กุมภาพันธ์เลยนะครับผมโอเคยังทันอยู่ยังทันอยู่ดูดิยังกลับมาขอเข้ามาอะไรผมอันนี้ของผมนะครับอันนี้ของซาบอนนะครับโอ้ของซาบอนว่ะโอเคเดี๋ยวผมจะมอบให้ซาบอนอย่างสุดซึ้งเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอเจอซาบอนข้างในมีกล่องอีกอันนึงด้วยอันนี้คืออภิมหาพรหมลัยโอ้ยสวยมากสวยมากเลยทุกคนดูเร็วเห็นไหมโอ้นี่คืองานฝีมือจริงนะปราณีตมากนะครับโอ้ดูดิทุกคนโอเคขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะครับใครสนใจพวงมาลัยนะครับแบบนี้นะบ่าวสาวหรือว่าจะมอบให้เทศกาลอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเข้าไปสั่งที่เพจเขาได้เลยนะครับเฮ้ยขอบคุณมากๆนะยังไงก็ขอให้มีความสุขแล้วก็สนุกสนานในทุกๆวันด้วยนะครับสิ่งของพวกนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปในการทำงานอาชีพนี้ต่อไปนะครับผมไม่ใช่แค่ทำให้ทุกคนมีความสุขทุกคนก็ทำให้ผมมีความสุขเหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับผมใครอยากส่งของมาให้ผมรีวิวส่งมาได้เลยครับที่อยู่ใต้ดีคริปชั่นนะครับใครกำลังขายของอยู่หรือเปิดร้านอะไรก็แล้วแต่สามารถส่งมาได้นะช่วยกันนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะเจออะไรบ้างติดตามชมกันต่อไปนะครับข้ามไปก่อนเดมเนี่ยของขวัญจากสิงคโปร์เป็นช็อกโกแลตอุ้ยมันหน้ามึงเด็ดจังวะเอาแล้วเป็นยาเหรอใช่ใช่ตามเนี้ยดีใจด้วยนะครับไม่ชินหน้าตัวเองไงไม่อยากจะเดินผ่านกระจกอ่ะทำไมเด็กเกินไอ้ยี่แหละแล้วปริยัติเป็นยี่แหละหน้ากูลอยย้อนกลับไปดูหน้ากูอย่างเงี้ยปากเป็นตูดเลยตูดเด็กอ่ะของหวานสิงคโปร์ไม่รู้ซื้ออะไรให้สิงคโปร์ไม่ค่อยมีอะไรจะซื้อไอ้นี่ไหมไอ้นี่มาให้รถไฟฟ้าขนมาไม่ไหวใหญ่ไหมใหญ่มากใหญ่เกินไปเอาเดี๋ยวผมก็เอาของขวัญจากสิงคโปร์ของฝากนะผมมาเด็กน้องๆด้วยนะครับเด็กเจอใครก็ยื่นให้เป็นช็อกโกแลตคนขาหักคนขาหักอะไรอ่ะอันนี้ของฝากจากสิงคโปร์โอ้มันคืออะไรเหรอ
มันคือช็อกโกแลตขอบคุณค่ะทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะหนูล้มไงต้นปีเขาบอกว่าล้มไปแล้วทีนี้ก็จะไม่ล้มละอะไรวะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนตรงนี้เป็นอีกหนึ่งออฟฟิศนะครับผมของโอฮาน่าเอาอันนี้ลงไว้ข้างล่างด้วยนะครับเราจะทำเองกันหมดเลยเหรอใช่เราจะทำได้เหรออ้าวทำไมเราทำไม่ได้อ่ะอันนี้ตอนนั้นอ่ะใครเป็นคนติดสบอนแล้วโอ้โหสบอนทำได้ทุกอย่างแต่ตอนนี้พี่ซาไม่อยู่นะไปไหนวะไปเลยไงอ๋อเออวะทำไรแค่เอาออกแล้วก็เอาไว้ข้างล่างก่อนเนี่ยอยากจะให้คนดูดูแล้วเกินว่าไอ้สีเทาเนี่ยนี่แม่งแบบโคตรอภิมหาแบบของพังแบบเฮ้ยคุณไม่เคยเห็นกระดาษเป็นแบบนี้มาก่อนมั้ยมันคือภาระแบบขั้นสุดอะถ้าใครเป็นคนซื้อมาก่อนอยากรู้ไอ้ดิวไอ้ดิวซื้อมาเห็นดูนะสัมผัสดีเด้อนี่คือผ้านะมันคือผ้าแบบนี้นะทุกคนนี่คือผ้าเนี่ยสัมผัสผ้าแบบนี้แต่ดูอันนี้มากมันคือความวุ่นวายจริงมึงลองเอานิ้วจิ้มเนี่ยแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยสลายหายไปเลยอะอย่างเงี้ยไอ้แจมครับผมโอ้โหต้องลบเอาอย่างรอก่อนอะไรอ่ะเอาของฝากไอ้พวกนี้ตื่นมาผมก็ซื้อเสื้อทุกคนไอ้แต้มโอ้โหพวกมึงนี่ตื่นมาก็เป็นซอมบี้กันหมดเลยนะนี่ครับจากสิงคโปร์ช็อกโกแลตเอาไว้กินตอนสุกบูชาช็อกโกแลตด้วยโอ้ยจากสิงคโปร์ของแท้เหรอเอาสิงคโปร์เลยจากเซเว่นสิงคโปร์เซเว่นที่สนามบินด้วยต้องรีบให้ก่อนเดี๋ยวไอ้บุ๊กแย่งอ่ะกลับมาที่นี่ของเราเชี่ยเฮ้ยเราลงยังไงวะเนี่ยแล้วดูดิแบบไม่เคยได้ใช้มันเลยนะใช่มันแบบมันทานนอสมากอะแบบเป็นทุลีอะมันโคตรน่าหงุดหงิดอะเพราะว่ามันทำให้เราสกปรกมากใช่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสารเคมีอะไรหรือเปล่าไอ้เจมเคยพูดกับหนูแบบโมโหแอลยกไปทิ้งกันคุณนี่เลยชวนแอลเอาทิ้งตั้งหลายรอบวันนี้แหละคือวันแห่งการทิ้งของฝากจากสิงคโปร์โรอภิกุลครับหนูจะเอาล็อตช่องมาฝากหาแล้วเหมือนกันไม่มีเหี้ยของไม่ขายเหรอเนี่ยอะไรเนี่ยรู้จักกันแล้วจริงๆอ่ะจะซื้อรถไฟหอมมาแต่ก็แบกไม่ไหวกูเก่งใจอ่ะอย่าแบกไม่ไหวมันเสียค่าส่งแพงไปหน่อยต้อง60อุ๊ย60เองเหรออยากได้เนี่ยไอ้ที่มันเป็นจางหมูน่ะจางหมูนี่เอียงแล้วก็เด้งโอ้ดีเบอร์มีเอาโถยแวะเยอะนะเราช่วงเนี้ยวางเกลฟิตอีสัตว์นะฟองเปล่าสิงคโปร์เป็นช็อกโกแลตจริงเหรอครับไม่จริงมั้งอีกูไปมาทีแรกจะซื้อบิงซูมาให้กลัวละลายกูมีพวกนี้ให้กับทุกคนนะแล้วมันจะซื้อรถไฟหอให้กูแบ่งไม่ไหวเอาละเอาที่เดี๋ยวไปทุกคนครับรีบกินข้าวเถอะรีบทำงานครับไอ้เจ๊ของฝากจากสิงคโปร์แล้วมึงมี3คนเหรอเนี่ยบ้าบอโอ้โหกูเลยชอบเอจีมึงเลยโอเคผมไปแล้วไอ้เจี๊ยบไม่ทำอะไรนี่มาแม็กซ์ดีกว่าตัวนี้สั่งยี่อะไรก็ทำมันเล่นหมดแล้วเพิ่งตื่นลงมาด้วยนะอันนี้คืออะไรคาวทูทิ้งคาวทูทิ้งนี่แค่เก็บของบรรยากาศเฮ้ยเฮ้ยมีเพลงให้แล้วน้องฮึ่มฟิลเดอร์วิวทิ้งที่ไหนดีเฮ้ยเฮ้ยจิ๊กเก็บไว้ใต้โบสถ์เก็บอะไรไว้ใต้โบสถ์ไม่รู้เก็บกระดูกไว้ใต้โบสถ์ลูกนิมิตอะไรพวกนั้นอะเนี่ยแล้ววันนี้เราเล่นกันแบบนี้ทั้งวันไม่เสร็จ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 จริงเออไม่เสร็จแล้วยิ่งอาชีพแดกทุกวันก็ไม่เสร็จไม่เสร็จไม่มีอะไรพร้อมไม่มีอะไรพร้อมเลยแล้วถ้าไอ้ดีมตัดผมตรงนี้ไม่เสร็จตัดผมตรงนี้ก็ไม่เสร็จแล้วถ้าคุณทำผ้าเนี้ยเสร็จไหมไม่เสร็จไม่เสร็จไม่เสร็จแต่ถ้าอะไรนะทำตัวเนี้ยตัดผมอย่างนี้เสร็จไหมไม่เสร็จครับท้องเราซาวไหนมาเสร็จคำประยุกต์ไม่เสร็จครับเมื่อกี้ดิบอกว่าเฮ้ยอามหยิบกล้องมาถ่ายกูหน่อยเร็วเห็นได้เครดิตเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับโอเคเดี๋ยวจะทำตอนดูไว้ว่าดิวก็ทำงานเหมือนกันทำตอนดิทำตอนดิโอ้ยตายพี่เต็มแขนเลยของฝากสิงคโปร์ช็อกโกแลตขอบคุณจริงจริงจะซื้อไอ้นี่มาให้รถไฟฟ้าแต่ว่ามันแพงไปหน่อยเป็นการได้ซื้อที่น่าแค่พอดีโอเคครับ
อัปเดตครับอัปเดตครับตอนนี้สถานการณ์นะครับผมวุ่นวายมากแต่เราเป็นไงบ้างนะวุ่นวาย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 อยู่คนเดียวโอ้ยนี่ตลกใหญ่ด้วยเราเนี่ยเริ่มตัดต่อเก่งกันตลกใหญ่แล้วเนี่ยรู้ไงรู้ไงว่าจังหวะจังหวะโอ้ยใส่ต้องใส่ใจเลยใส่เตาหนุ่มเลยแหมตัดนู้นมือใส่นะโอ้ยช่องกูไม่มีดาวเลยตอนนี้นะครับผมเอาคอมเกือบทุกตัวขึ้นไปบนแล้วนะครับข้างบนก็กำลังประกอบโต๊ะกันอยู่นะฮะประกอบนี่เสียงยังไงนะประกอบเสียงคล่องเสียงคล่องนี่การทำงานต้องทำไปคู่กับเพลงนะครับนี่ไอ้แต้มกำลังประกอบโต๊ะอยู่นะครับยากเหรอมันหลายชิ้นเลยพี่ค่อยๆค่อยๆเหนื่อยโอเคเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับโอ้ตอนนี้ก็เคลียร์ข้างล่างไปเกือบหมดแล้วว่าดูดีเหมือนออฟฟิศใหม่เลยอันนี้ที่เห็นอยู่คือของน้องดีมนะโอ้แต่ไปดูข้างบนว่าทำอะไรอยู่นะครับไม่ใช่เรื่องที่จะขอกันฉันเข้าใจinsert บอกได้ไหมครับว่ามูลค่าเท่าไหร่ตรงนั้นอะประเมินค่าไม่ได้หรอ 3-4 แสนได้อะกล้องนั้นอะมันยังไงหรอแค่กล้องอันนี้นะเฮ้ยกล้องไหนวะอายุอันนี้อันนี้ไงอุ้ยอันนี้คืออะไรอันนี้คือกล้องตลกกล้องตลกกล้องตลกคืออะไร EOS อะไรนะ EOS อ่าฮ่าอ่าฮ่าอ๋อกล้องตลกเหรอตลกดิอ่าฮ่าไอ้เหี้ยตลกกันกล้องอะคิดดูดิแล้วคนถ่ายมันจะตลกขนาดไหนคอนเทนต์นี่มันตลกขึ้นไปอีกเราให้กล้องฮาแล้วเลยฮาไปก็เลยฮานอกฮานอกเวลาใส่บุ๊กเรียกไอ้บุ๊กเอากล้องมาได้อ่าฮ่าอุ้ยอันนี้กล้องใหม่เหรอเท่าไหร่เดี๋ยวบอกได้ไหมหลักแสนแสนห้าสองแสนสามไม่รวมเลนนะไม่รวมเลนแค่เนี้ยแค่เนี้ยแสนกว่าบาทแค่นะแสนกว่าบาทแล้วแสนสามจื้อนี่เอเวสอ่าฮ่าอ่าฮ่ากล้องตลกอ่าฮ่าเฮ้ยอ่าฮะ like it อ่าฮะสนุกตั้งแต่กล้องแล้วตัวจริงต้องขำขึ้นอีกนี่ยังไม่มีคอนเทนต์นะเนี่ยคอนเทนต์ฮาหนักไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยอ่าฮะนู่นนู่นนอนแอ่งแมงอยู่คอมเมครับนี่คือคอมก็คือโอฮาน่านะครับนานจะซื้อใช่เขาเป็นนานจะซื้ออะไรอย่างหนึ่งเพราะว่าเราคิงงบกันใช่นานมากสะสมเก็บๆไปนะครับเก็บเด็กยอมเขาปลูกกันเด็กพวกเราคิดดิเขามีคอมเมนต์บอกว่าทำไมช่องโอฮาน่ากล้องไม่ชัดเลยครับไม่ชัดแล้วเดี๋ยวเก็บแล้วแล้วบางกล้องบอกว่าทำไมกล้องโอฮาน่าไม่ชัดเท่ากล้องของจื้อคะแต่ว่าของจื้อเอาใช้กล้องกูแต่กล้องเรานะสบายใช้ต้องเดียวกันเลยทุกช่องใช้ต้องเดียวกันเราให้ยืมกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันโอเคอุ้ยอันตรงนี้เป็นแสนหลายแสนเลยอ่ะโอ้ยหลายแสนไม่แต่เอาจริงๆนะออฟฟิศนี้รวยไม่รวยเมื่อกี้นี้มีคนบอกว่าเจอแบงค์500ในออฟฟิศใช่เดี๋ยวจะลงเก็บเพิ่มอาจจะเดือนสัก 15,000 ไม่เก็บกว่าไม่คือในออฟฟิศเนี่ยมันต้องรวยมากเลยนะถึงเจอ500อย่างเงี้ยกว่ากว่าเศษนะสามารถเช่ารถได้เลยคันนึงแล้วคนที่ทำหายไม่เอะใจเลยเหรอเนี่ย500ห้าบอสที่เนี่ยไหนเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันไปแฟชั่นเมื่อกี้เนี่ยที่ดึงๆเล่นกันเนี่ยล่มแล้วนะระบบโลกเขาอะล่มหมดละเรียบร้อยใช่แล้วปองรู้ไหมเนี่ยทำโลกพังพินาศไปเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้มันขนาดนั้นเลยไอ้นั้นมีคนโทรมาฮัลโหลนี่สถานการณ์ตึงเครียดแล้วอ่ะสถานการณ์ตึงเครียดแล้วไอ้แหลมไหวมากเลยไหวมากแล้วคืนนี้กลับเราเกะกะแล้วเราเกะกะแล้วเกะกะแล้วอยู่ไม่ทุกคนขึ้นมาอยู่บนนี้หมดเลยแล้วประตูออฟฟิศเปิดทิ้งไว้แน่นอนอะไรนี่ใช่ไหมแม่เออเดี๋ยวเราไปถ่ายด้วยกันเนาะโอเคฝากปิดประตูออฟฟิศด้วยนะกูไม่ได้มาวางแผนไว้เลยว่าจะฟังไหนเท่าไหร่อะไรเงี้ยเอ้ย6เลย2 2ขอตรวจสอบช่องฟันหน่อยค่ะลำบากค่ะคนไข้โอเคโอเคเจอหินปูนไหมครับเจอตึกอะดิเจอตึกอันนี้เลยอะตึกพาณิชย์อันนึงอะโอ้โหเอาแล้วนี่เพราะหินปูนอะต้องรับผู้รับเหมาก่อสร้างครับมาเคมถล่ม
แล้วแก๊งคนงานเนี่ยผมนั่งกิน KFC กันเยอะนะฮะก็จริงๆแล้วจะมี before after แหละเพราะว่าครูปิดกล้องไปแล้วแต่ว่าปิดกล้องให้เปิดมาก็เสร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เสร็จวันนี้ไม่เสร็จนะครับก็ไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวรอเสร็จยังไงก็เดี๋ยวถ่ายดูอีกทีละกันนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเจอกันที่บ้านแล้วกันครับผมวันนี้ก็เย็นแล้วโผล่บ้านโอเคครับโผล่ถึงบ้านแล้วนะครับนี่ครับเห็น2ตัวนี้ไหมครับนี่ก็คือตัวที่อยู่บ้านหลังนี้แหละครับน้องโตขึ้นแล้วน้องก็กลับมาหาบ่อยๆนะครับเพราะว่าผมให้อาหารไว้ตรงนี้นี่หมดเกลี้ยงแล้วเมื่อเช้าให้เอาไว้นั่นแหละครับวันนี้ก็ทำออฟฟิศกันย้ายออฟฟิศเปลี่ยนทัศนียภาพออฟฟิศนะครับผมให้มีกำลังใจที่จะทำงานมากขึ้นเปลี่ยนอารมณ์ในการทำงานด้วยแหละครับผมเปลี่ยนมูดด้วยถึงในออฟฟิศที่ผมจะย้ายข้าวของอะไรแล้วนะครับก็ยังมีรอยตำปูอยู่นะครับรอยตำปูรอยน็อตที่เราเจาะเอาไว้หรือว่าแขวนรูปแขวนอะไรเอาไว้ก็ปล่อยให้มันเป็นความทรงจำนะครับผมเพราะว่าร่องรอยคือเรื่องราวนะครับหลายคอมเมนต์ในโอฮาน่านะก็จะเม้นประมาณว่าอยากดูคลิปรายการนั้นจังเลยรายการเก่าๆจังเลยรายการนี้จังเลยเก็บเอาไว้แล้วกันนะครับผมเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำคิดถึงก็กลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับโอฮาน่าเราก็ตั้งใจผลิตอะไรใหม่ๆนะครับผมก็รู้แหละว่าเก่าๆมันก็ดีแต่ถ้าเกิดมันย้ำอยู่กับที่ชีวิตเราก็จะไม่เดินไปข้างหน้านะครับเก็บร่องรอยไว้เป็นความทรงจำนะครับเพราะร่องรอยคือเรื่องราวนะครับขอบคุณมากที่ดูจบวล็อกนี้แล้วกันครับผมติดตามใหม่ที่คลิปหน้าได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้เอโอขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย